ครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการทำนายผลการออกสลากในเวียดนามนะครับก็เหมือนเคยครับเมื่อวานนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลของการออกสลากเมื่อวานนี้นะครับผลของการออกสลากเมื่อวานนี้ก็นี่จะตามนี้เลยครับหรือ51750นะครับเป็น2ตัว3ตัวบน2ตัวล่างก็ออก82ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์นะครับแต่ว่าเราคาดเดาผิดไปนิดนึงไปตัดตัวออกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับมาเข้าเรื่องเลยกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่สถิติเรามาดูวันนี้ดีกว่านะครับเมื่อวานผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับเมื่อวานนี้วันนี้เรามาเริ่มต้นใหม่นี่ครับทุกครั้งที่ลืมตาผมมีคือมันมีลิขิตในใจอยู่นะครับทุกครั้งที่ลืมตามันคือเช้าวันใหม่นี่เรียบร้อยสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นประวัติของการออกนะครับเป็นสถิติที่ว่าถ้าสลากออกสลากพิเศษออกนัมเบอร์50อย่างนี้แล้วผลในวันรุ่งขึ้นจะออกเลขอะไรนะครับและนี่ก็เป็นชุดที่เขารวบรวมมาให้เรานะครับทั้งหมดก็มีประมาณ42ชุดสำหรับสถิติก็เหมือนเดิมครับเรามาเช็คกันดูว่ามีอะไรบ้างที่จะเข้าวินนะครับออกบ่อยมากสุดน่าจะเป็นหัวหางนะครับสถิติก็เหมือนเดิมเรามาเช็คดูเริ่มกันที่หัว5หัว1แล้วก็หัว0หัว2ลองลงไปก็หัว4หัว8โอเคจดไว้นะครับหัว5หัว1หัว7หัว1หัว2แล้วก็หัวเอาใหม่หลงไปนิดนึงครับหัว5หัว1หัว0หัว2แล้วก็หัว8หัว4แล้วก็หัว7โอเคเท่านี้นะครับแล้วเราก็มาดูที่หลักที่เขาประมวลไว้ให้เริ่มกันที่หัว5นะครับก็จะได้มาเป็นเลขหัว5จะได้เป็นเลข5 6 5ก็จะได้มาเป็น5 0 5 2 5 6 5 7 5 8นะครับโอเค5หางนะครับ5 0 5ขออนุญาตจดนิดนึงนะฮะ5 0 5 2ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดต่อไปหัวหนึ่งเป็นหัวที่เด่นเลาะเด่นมากมากนะก็หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกขออภัยอ่ะหนึ่งเจ็ด1 8 2 1 2 1ไม่เกี่ยวนะครับทันโทษมึนไปนิดนึงอากาศยังเช้าอยู่ต้องจูนสมองนะต่อไปก็จะเป็นหัว0นะครับหัว0วันนี้เรามีเลขเด่นอะไร0 0 8 0 5 0 2 0 401 06โอเคครับ3หลักแล้วต่อไปหลักที่4น่าจะเป็นหัว2นะหัว2เดี๋ยวเราจะดูว่า2วันนี้มีอะไร2ก็จะมี
26 27 28 29อร่อยมากสามร้อยต้องขายนะต่อไปก็หัว8หัว8ตัวนี้มีอะไรเด่นอ๋อจับมา8 5 8 6 8 8 8 9โอเคต่อไปก็หัว4หัว4ก็4 3 4 3 4 4 4 8 4 9โอเคต่อไปสุดท้ายนะครับหัว7 7อะไรเอ่ย7 1 7 2 7 9 8 1หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับพอเราได้เด่นที่หลักสิบมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปทำการตัดกับสติที่หัวหางที่มีการออกสลากมาเมื่อวันที่29นะครับมันทำให้เกิดข้อผิดพลาดก็คือการเราไปตัดตัวออกนะครับแต่แล้วสำหรับในวันนี้เราจะไม่พลาดเราไม่มีที่ว่างให้สำหรับคำว่าผิดหวังอีกต่อไปวันนี้เราจะตัดด้วยเทคนิคใหม่ขั้นสุดยอดซึ่งผมได้คิดค้นขึ้นมาเมื่อคืนนี้ผมกำลังทำการให้กับสมาชิกอยู่ยายเผิงใจเย็นๆไหนป้าเผิงพูดภาษาเวียดนามโชว์หน่อยเขาจะได้รู้ว่าผมมีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศนะพูดอะไรก็ได้เป็นภาษาเวียดนามพูดอะไรก็ได้ไปสิได้ไงพูดอะไรก็ได้บอกว่าวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนเมื่อไหร่บังดังงาNgười này người Thái còn Việt Nam ở đây ba mấy năm rồi. Ok. Rồi ghế người Thái, gái Việt Nam, cháu ngoại người Thái. Khóc cun sa ma chí tu khôn. Cảm ơn nhiều lắm nghe. Ok. Khóc cun khab. เป็นไงครับ ผมเป็นมีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศจริงๆนะครับ ผมไม่ได้หลอกนะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูเทคนิคการตัดที่ผมได้คิดค้นนะครับ วันนี้นะฮะเรามาดูเลขที่เราจะจุดที่เราจะเอาเลขของเราไปตัดให้เหลือตัวน้อยๆที่สำหรับในการแทงวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสะกดก่อนได้แล้วครับนี่เป็นสถิติการออกสลากเวียดนามในรอบ4สัปดาห์นะครับ4สัปดาห์ที่ผ่านมาประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคมนะครับวันนี้เรามาดูซิว่ามีเลขอะไรบ้างที่หลังจากที่เราได้ประมวลของหลักหัวหางออกมาได้แล้วนะครับวันนี้เราจะเริ่มวันที่2 3 7 8 1 1นะครับดูดีๆนะครับ6 8 5 0นี่เป็นสถิติในรอบ4สัปดาห์นะครับที่ว่าออกมากที่สุดนะครับผม08 84 03 47 60 29 30 29 30สามหนึ่งสามสี่หกเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าศูนย์แปดเก้าแปดหกนะครับหกหนึ่งสี่เก้า10 06 16แล้วก็สุดท้ายฮะ14โอเคครับนี่เป็นสถิติการออกรางวัลพิเศษหรือว่า2ตัวบนนะฮะที่เราเล่นกันอยู่ที่เราดูสถิติกันอยู่วันนี้แล้วเราวิธีการก็เหมือนเดิมครับจับเลขที่เราได้คำนวณจากหัวนะฮะหัวหางแล้วก็เอาเลขตัวนั้นมาจับชนกับตัวนี้ดูว่า
จะเหลือสักกี่ตัวให้เราได้ลงเสี่ยงโชคกันในวันนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ท่านผู้ชมนะขอรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะครับถ้าผลออกมาเป็นยังไงก็ 99% คือสูตรแล้วอีก 1% ก็คือดวงขอรับท่านขอบคุณที่ยอมสละเวลามาเข้ามารับชมนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และอย่าลืม Subscribe ด้วยนะขอรับกับผมขอบคุณมากครับปิ้ง